พี่ชอบแต่งเพลงจากแบบบรรยากาศจากผู้คนอะไรผู้คนและบรรยากาศชอบชอบชอบแล้วถ้าแบบว่าโยนเป็นคำๆไปเลยพี่แต่งได้เลยไหมอุ้ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะเหรอมันไม่ง่ายขนาดนั้นแต่มันเป็นไปได้ไหมลองได้ไหมมันก็ได้แต่จริงๆมันคือการแต่งเพลงทุกคนทำได้หมดใช่อย่างมิสเตอร์ซาตานเนี่ยก็แต่งได้แต่งได้เหรอได้แล้วเมื่อกี้เนี่ยนายฉี่เคียงข้างเรามาเออเนี่ยใช่คนนี้ก็ได้ในวันปัสสาวะบูชาที่เราอ๋อไปฉี่ด้วยกันโดยไม่ได้นัดหมายไม่ได้นัดหมายใช่ลองโยนได้ไหมลองแต่งมั่วๆได้ไหมยากหรือเปล่าเอ้ยไม่เป็นคำถูกคำง่ายๆทั้งนั้นคิดมาให้คำแรกอาจารย์โยดาม ันต้องเกี่ยวกับอะไรอ่ะมันต้องช่วยคิดสตอรี่ด้วยดิสตอรี่เป็นอาจารย์คนหนึ่งที่เหนื่อยล้ากับการฝึกฝนนักศึกษาฝึกฝนนักศึกษาในเรื่องที่ดูมาโยดามันฝึกเฉพาะแบบพาดวันหนุ่มนะมันไม่ได้อันนี้เป็นพาดวันสาวพาดวันสาวพาดวันสาวด้วยพาดวันสาวเออสอนให้พาดวันสาวใช้ดาบเลเซอร์อ๋อเพราะเขากวัดแกว่งดาบเลเซอร์ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่โอเคโอเคแล้วค่อยๆไปไม่รู้เหมือนกันนะไลท์เซเบอร์อาจไม่ใช่ของเธอและของใครอาจจะเป็นที่เรื่องของหัวใจมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเป็นอาจารย์ถึงแม้ผมจะชื่อว่าโยดาแต่ผมก็ไม่ได้มีความอดทนมากมายที่จะมาฝึกฝนนักศึกษาผู้หญิงคนนี้เรื่องแม่งยากมากยากหลายทีแม่ก็ให้มาหลายคำเหลือเกินนี้เรื่องแม่งยากแล้วเป็นเพลงก็เป็นเพลงฮิตยากมากไม่แต่เวลาคิดเพลงพี่ต้องมีสตอรี่ก่อนมีมีนิ่งของมันก็ถ้าจะแทนอาจารย์โยดาถ้าในมุมผมอาจจะเป็นแบบเขาเป็นมาสเตอร์จริงๆแต่เขาอาจจะแบบอยากไม่อยากสอนใครอื่นแล้วเพราะเขารู้สึกว่าที่เขาเป็นเขาอาจจะยังเก่งไม่พอหรือเปล่าแต่พอมันมีประเด็นเรื่องนักศึกษาผู้หญิงคนนี้ที่อยากจะมาใช้ไลท์เซเบอร์เนี่ยไม่ใช่ไปอีกเรื่องใช่ใช่ถ้าอยู่ในห้องอาจจะใส่เสียงเพิ่มให้วึม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 พอแล้วครับพอแล้วครับสำหรับกีตาร์พอแล้วหรือว่าจะมีเอาคำอื่นอีกปะมีคำอื่นนะอยากทดลองอีกไหมไม่จริงมันมีหลายคำนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าออนช่วงเดือนไหนเดือน5เดือนอ้ายได้ไหมเอ้ยอะไรเดือน5เดือน5ในนามของวอร์เหจระข้างเฮ้ยมีเพลงใหม่เหรอผมมีเพลงใหม่บัตโทแต่ว่าจะเล่นแค่สั้นๆได้ไหมไม่ได้ ได้คือมันมาจากแรงบันดาลใจเหมือนกันวันนั้นเมื่อกี้คือพี่โค้ชใช่ไหมแต่อันนี้คือเป็นเรื่องจริงๆเหมือนกันแล้ววอร์เหจระข้างกลับมาแล้วในปี2024พบกับซิงเกิลใหม่แบบสั้นๆจากวอร์เหจระข้างครับผมเพลงนี้เนี่ยมันเหมาะกับคนดูกระตันยูทูไนท์เลยถ้าดีว่าคุณกำลังวัยรุ่นคุณกำลังแบบเรียนหนังสือแล้วแบบแฟนคุณอ่ะเดินมาบอกว่าเธอเดี๋ยวเรามีฝันเนี่ยเราอยากไปเรียนต่อต่างประเทศสักอยากเรียนมาปอโทหรืออะไรเงี้ยสักสองปีอ่ะโหแม่งไกลนะจริงแม่งระยะทางมันทำให้มีระยะรักระยะไกลโอ้โหเหตุเกิดจากความเหงาอะไรมันเกิดขึ้นจากเรื่องนี้เลยผมวอลเห็นตัวข้างเห็นประเด็นนี้เฮ้ยน่าสนใจต้องแหลมคมแน่ๆหยิบกระดาษขึ้นมาเขียนเลยโอ้โหตอนนั้นทำอะไรอยู่ถามจริงตอนนั้นคือว่างอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งประสบการณ์นี้มันเจ็บปวดเหมือนกันนะก็เลยเขียนเพลงว่าอย่าท้องกลับมาโอเคมันก็เป็นเรื่องสำคัญนะเนาะสำคัญมากไอ้เหี้ยท้องกับท้องกลับมาท้องกลับมาเอาไงเขาไป2ปีอ่ะแล้วแบบคือรอได้เออแต่ไม่ใช่มึงกลับมาแล้วมึงมีบุตรอ่ะโอ้โหเอาดาบไลท์เซเบอร์แทงแม่งเลยโอ้โหอาจารย์โยดาอาจารย์โยนีเลยมาหมดนะก็เลยบอกไว้เป็นเพลงใช่ๆๆๆอ่ะงั้นบรรเลงเลยดีกว่าครับอย่าท้องกลับมาเปิดเบียร์รอน้องอยู่ห้องใต้ดินเหมือนความสัมพันธ์มีกลิ่นคืนถิ่นแห่งความคิดถึงไม่เจอกันนานหัวใจพี่เฝ้าคะนึงเลยเปลี่ยนจากความคิดถึงจนเดินไปผัดคะนา
หนึ่งคณะไงอ๋อคือนะของจองกันผมใจรอน้องสุดแสนอาลัยขอฟ้าที่มันกว้างใหญ่หาไทย DM ไปหาสบายดีไหมคิดถึงพี่ไหมกันดาเจ้าเองจะรู้ไม่ว่าคิดถึงแทบเมาหัวใจพี่จะคอยน้องขอร้องอย่าท้องกลับมาที่ให้สัญญาไม่ว่าจะนานแค่ไหนสะพานการรอพี่รู้สถานะหัวใจพี่มีไว้แค่รอเธอ กตัญญูทูไนท์